ราเริ่มสังเกตเห็นอาคารพาณิชย์เขาเริ่มติดป้ายแดงๆใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยเซ้งนะครับเนี่ยปล่อยเช่านู่นนี่นั่นแล้วตอนแรกมันเห็นแค่ป้าย2ป้ายมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ระหว่างทางเราเห็นมาโดยตลอดแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอกลับมาดูแถวๆบ้านก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆลองเช็คดูก็ได้นะครับเอาทั้งในกรุงเทพนะบวกกับตัวต่างจังหวัดก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหนลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะว่าเห็นภาพลักษณะเหมือนกันไหมนะครับอย่างแถวๆบ้านผมเนี่ยนะครับเห็นเลยเห็นป้ายชัดเจนมากแล้วขึ้นกันพึบพับเลยขายเท่านั้นเท่านี้กี่ล้านอะไรว่านไปตึกแถวเนี่ยขายกันแบบเยอะเลยนั่นมันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มีปัญหาแล้วหรือเปล่านะครับในแง่ของการทำธุรกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญ้าจริงตั้งแต่ต้นปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเอาแค่โรงงานก็ได้มีโรงงานที่ปิดตัวเนี่ยประมาณ 1,700 แห่งแล้วปิดชนิดที่เพื่อนๆเห็นไหมตามข่าวอ่ะคือเห็นแล้วก็ผมว่าน่าสงสารนะหมายถึงพนักงานในโรงงานนะจริงผมว่าทุกบริษัทแหละพนักงานทุกบริษัทแหละถ้ามันมีการปลดแบบฟ้าผ่าเนี่ยนะคำว่าฟ้าผ่าก็คือว่าพอประกาศวันนี้ยังทำงานอยู่เลยวันพรุ่งนี้อาจจะประกาศละบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องมาละนู่นนี่นั่นเราเห็นหลายๆเคสใช่ไหมครับแล้วดูเหมือนจะถี่มากขึ้นแล้วมันดูเหมือนจะจำนวนที่มีการปลดเนี่ยมันจะมากขึ้นคือเอาแค่ต้นปีจนถึงตอนนี้ผ่านมาแค่ประมาณสักกี่เดือนเองอะนะครับ 5-6 เดือนเนี่ยตัวเลขคือประมาณ 1,700 แห่งอันนี้คือข้อมูลที่เป็นข่าวด้วยนะยังไม่นับที่อาจจะมีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กอีกหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นข่าวที่เราอาจจะไม่สามารถรวบรวมมาได้ซึ่งมันมากกว่าปีก่อนหน้าเนี่ยประมาณ 60-70% นะครับฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันต้องติดตามว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเป็นการจ้างงานการเลิกจ้างที่มีการปลดพนักงานเนี่ยรวมๆกันนะครับที่ไปบวกตัวเลขกันมาเนี่ยปลดไปแล้วประมาณ 16,666 คนโอ้เยอะมากนะเพื่อนแล้วยังไม่นับนะว่าเนี่ยพี่ๆแรงงาน 10,000 กว่าคนเนี่ยเขาก็ต้องมีครอบครัวคำว่า 10,000 คนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบอาจจะต้องคูณ2หรือคูณ3ใช่ไหมครับคูณ2หมายความว่าเช่นภรรยาสามีทำงานหรือเปล่าถ้าไม่ทำนี่เจอผลกระทบอีกนะคุณลูกเป็นยังไงมีลูกกี่คนนี่คูณไปกี่คนแล้วอ่ะที่จะได้รับผลกระทบนะแล้วก็ยังไม่นับซัพพลายเออร์อีกถูกไหมฮะสมมติโรงงานพวกนี้ปิดซัพพลายเออร์เป็นยังไงซัพพลายเออร์สุดท้ายถ้าสภาพคล่องหมุนตังไม่พอเนี่ยเจอผลกระทบชิ่งไปอีกหรือเปล่านั่นคือสิ่งคือภาพที่สิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเรายังไม่นับด้วยใช่ไหมครับว่าตอนประมาณ2สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยจะเห็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกันแหละนะครับค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะเจอศึกหนักนะครับในมุมของการทำธุรกิจอะไรว่าไปอย่างที่เราเห็นแหละรถ EV รถจีนรถหลายๆเจ้าเขาก็ปรับตัวแต่ดูเหมือนญี่ปุ่นอาจจะช้าไปสักครึ่งก้าวหรือก้าวนึงนะครับพอช้าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ต้องมีการถอยถ้าตามข่าวนะเพื่อนๆผมยังไม่ได้คุยกับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแต่ว่าเอาตามข่าวแล้วกันนะครับก็จะมีซูบารุซูซูกิใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเขาจะปิดโรงงานในประเทศไทยอันนี้ตามข่าวนะครับปิดแต่ไม่ใช่ว่าเลิกทำตลาดนะยังทำแต่ว่าใช้ลักษณะที่มีการนำเข้าคือนำเข้าจากต่างประเทศนำเข้าจากอาเซียนนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วเอามาขายในบ้านเราเพราะแฟนคลับของซูซูกิแฟนคลับของตัวซูบารุก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้แล้วก็เลยใช้วิธีแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เราไม่รู้ไงว่าค่ายอื่นๆล่ะเพราะนี้อาจจะเป็นค่ายมือรองหน่อยเมื่อก่อนเขาก็ใหญ่แต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นด้วยกันเอง Honda Toyota อันนี้อาจจะเป็นมือรองแต่เราไม่รู้ไงว่าแล้วค่ายขนาดกลางหรือค่ายสัญชาติอื่นที่เขาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับเขากำลังเจอศึกหนักเหมือนกันไหมแล้วเขากำลังจะดิ้นเอาตัวรอดได้หรือเปล่าหรือจะใช้ท่าเดียวกันใช้โมเดลเดียวกันคืออาจจะพับโปรเจกต์ในบ้านเราแต่ก็ใช้วิธีการนำเข้าแบบนี้หรือเปล่านั่นแปลว่าถ้าใช้แบบนี้นั่นแปลว่าก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ตอนสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าอาจจะได้ผลกระทบอีกระลอกก็ได้โอ้นั่นคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ต้องให้กำลังใจช่วงเนี้ยตอนเนี้ยอย่าเห็นว่าสินค้าจีนมาตีตลาดคือเข้ามาจริงๆครับทุกคนผมว่าทุกคนเห็นแล้วในมุมของที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็ใช้มีใครอยู่ที่บ้านลองสำรวจดูก็ได้นะครับถูกไหมฮะสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามองไปรอบๆดูเนี่ยนะครับเราใช้สินค้าจากประเทศจีนมากแค่ไหนคือเราไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีนะจริงๆผมว่าของจีนมันดีเราถึงใช้หมายถึง
หลายๆอย่างแล้วกันเนาะไม่ใช่ทุกอย่างหรอกเราคงเหมารวมไม่ได้มันคงดีประมาณนึงราคามันถูกแบบถูกแบบสุดสุดสุดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อเอามาใช้กันซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่การที่เราซื้อของจีนมาใช้กันเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะจริงๆไม่ใช่เพราะจีนหรอกเดี๋ยวจะไปว่าอะไรเขานะครับมันก็หลายประเทศใช่ไหมเราก็มีการซื้อสินค้าที่สมมติมันเป็นสินค้าเหมือนกันน่ะถ้าสินค้ามันเหมือนกันเราก็ต้องเลือกสินค้าที่มันมีราคาถูกอันนี้โดยโลจิกโดยตรรกะโดยทั่วไปอยู่แล้วเราก็ทำกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบก็คือผู้ประกอบการชาวไทยคนที่เขาเป็นผู้ผลิตเดิมเนี่ยโอ้โหเฟื่องฟูมียุคนึงเนี่ยเฟื่องฟูมากๆใช่ไหมครับผลิตใช้ไปในประเทศส่งออกนู่นนี่นั่นแต่พอสินค้าที่มันถูกๆเนี่ยมันเข้ามาไหลทะลักเข้ามานะครับมันก็ทำให้ผู้ผลิตเหล่านี้มันไปต่อไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับก่อนหน้านี้เราก็นำเข้าสินค้าจากจีนใช่ไหมบินไปที่จีนไปงานเอ็กซ์โปนู่นนี่นั่นเอาของเข้ามาขายเทรดดิ้งกินส่วนต่างว่าไปมีช่วงนึงมันฮิตแล้วมันทำได้จริงๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นยังไงครับผมว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะโคตรเหนื่อยแต่อันนี้ใส่ขึ้นมาดอกจันนิดนึงว่าจริงๆผมว่ารัฐบาลเขาเห็นปัญหาละก็เลยมีการยกเลิกหรือว่ากำลังจะมีการจะเก็บตัวสินค้าที่นำเข้าจากฝั่งของจีนหรือต่างประเทศที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาทก่อนหน้านี้มันไม่เก็บไงถูกไหมครับพอไม่เก็บปั๊มก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุนำเข้ามาเยอะตีตลาดไทยได้เยอะได้สะดวกโยธินมากแต่ตอนนี้คงจะเห็นละนะครับคงจะเห็นละก็เลยออกตัวนี้ออกมาเก็บแบตนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าเขาจะดิ้นท่าอื่นหรือเปล่านะครับที่อาจจะส่งผลกระทบอยู่ดี